ครับบรรยากาศหลังเกมนะครับผมของคู่วุฒิเดชทีเด็ด99ครับแพ้คะแนนเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันครับสำหรับผู้ชนะวันนี้ครับเพชรพญาไทแสงมรกตครับหกไฟไล่พ่ายครับแม่ชนะหกไฟติดมานำสนองมองไงแล้วก็มาใกล้มือเลยพร้อมอยู่ที่อะนะครับสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวน้องอาจจะได้มีโอกาสได้ชิงแชมป์นะโชคดีน้องนะโชคดีอาจจะได้ก็จะขอถ่ายถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ท็อปอีกทีนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมไปขึ้นไลฟ์มานะครับช่วงพักยกคู่3วันนี้แอดมินไลฟ์หลังศึกขอลา1วันนะครับวันนี้ขอญาตมาไลฟ์ให้แอดมินแฟนมวยนะครับได้ติดตามชมบรรยากาศหลังศึกกันอ่ะแอบสัมภาษณ์พี่ท็อปก่อนเป็นไงพี่ลุ้นกันก็วันนี้เด็กเยอะครับอืมครับครับดีมากๆ6ไฟต์ไร้พ่ายตอนนี้นะครับผมเพชรพญาไทยเมื่อกี้พี่ท็อปบอกว่านี่ก็อยู่ในแผนการสร้างพี่ท็อปเลยตอนนี้ตอนนี้ในแผนพี่ท็อปมีใครบ้างสำหรับแสงมรกตตอนนี้พี่จะส่งก็มีสุภชัยเล็กหนึ่งแล้วก็พี่จะให้แสงมรกตที่สุภชัยเล็กก็6ไฟต์นี่คือแพ้ไฟต์เดียวครับผมบอก2คนที่นี่ก็ขอตอจะเล็งไว้ว่าผ่านใกล้ๆกับว่าได้ดีครับครับนั่นแหละครับผมก็ติดตามกันสำหรับผลงานของแสงมรกตนะครับพี่ท็อปก็ควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดได้ครับผมเดี๋ยวเพื่อพี่ท็อปขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับเรามาสัมภาษณ์กันนะครับโอ้โหนี่ตานาครับเทรนเนอร์ประจำค่ายนะครับตานาครับผมตานาเป็นไงบ้างวันนี้เยี่ยมนะครับตอนซ้อมกับบนเวทีสำคัญนะครับแต่เราไม่ได้กินเกลือนะผมบอกแล้วเราขอว่าเลื่อนไปที่หน้าได้ไหมเขาไม่มาเพื่อเขาต้องมาครับครับเห็นบอกมาช้าทำน้ำหนักยากเลยตานากังวลไหมมันหนักแต่ก็ผลนี่แหละครับมันตกมันอยู่มันทำได้จริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่หรอกหนักมันก็ปล่อยได้อยู่แล้วเพราะน้ำฝนตกทุกวันทุกวันทุกวันระวังที่ฝนขึ้นไม่ได้ยิ่งความตกเพราะมันก็เลยหนักขอให้มั่นอกมั่นใจแสงมรกตยังไงบ้างตานาในฐานะเทรนเนอร์สำหรับผมเมื่อผมมีตอนนี้ผมทำ4-5ตัวแต่เนี่ยที่ออกมาเล่นก็ขอให้มั่นใจได้ครับผมซ้อมมีทุกคนจะออกมาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่แข็งแรงผมไม่ออกครับเพราะผมคนทำมวยแข็งแรงอยู่แล้วมั่นใจครับตัวที่ออกมาครับนี่แหละเล่นได้เลยครับนี่แหละที่คนนี้คอยดุตอนซ้อมเนี่ยก็คนนี้เลยแหละคนนี้นะครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตานาครับนี่แหละครับผู้ชนะนะครับสำหรับคู่รองนะครับในรายการของมวยดีวิถีไทยวันนี้ครับเพชรพญาไทแสงมรกตครับเอาชนะคะแนนวุฒิเดชทีเด็ด99ครับก็เรียกได้ว่าพลิกทุกคู่นะครับพลิกทั้งสวนเผ็ดจริงๆโอเคไม่ไว้รุ่นวันนี้ดีใจไหมวันนี้ดูกดดันนะครับอ๋อเก็บอาการอยู่นะแต่ถามว่ากดดันไหมกดดันมั่นใจช่วงไหนมั่นใจช่วงไหนนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับพิกัดของเราเวทเก่งๆตอนนี้เวทนี้เลยไหมแต่ไม่ใช่นะทำไมมันเหนื่อยใช่ไหมเช้าครับได้ครับยังไงฝากถึง FC ช่องพี่หน่อยมวยทูเดย์ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปรุ่นครับนะครับนี่แหละครับนี่ก็คือสัมภาษณ์หลังเกมนะครับสำหรับผู้ชนะครับครบเครื่องทุกเรื่องมวยครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานมวย Today ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมมวยคู่เอกกันต่อครับแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมกันต่อครับ